หากใครได้ติดตามผลงานของลูกทุ่งหญิงเสียงคุณภาพอย่างต่ายอรทัยดาบคำเชื่อว่าคงได้สัมผัสถึงฝีมือของนักร้องหญิงคนนี้อย่างแน่นอนครับเพราะที่ผ่านมาต่ายมีบทเพลงสุดฮิตเข้าไปนั่งในใจแฟนเพลงมากมายจนเธอได้กลายเป็นนักร้องร้อยล้านวิวในวงการเพลงไทยไปอีกคนครับด้วยความที่เนื้อหาและท่วงทำนองมีความโดดเด่นสื่อสารถึงผู้ฟังได้อย่างตรงใจประกอบกับน้ำเสียงอันไพเราะและเป็นเอกลักษณ์ของสาวอีสานคนนี้จึงส่งผลให้ต่ายมักจะประสบความสำเร็จกับผลงานเพลงมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในก้าวแรกของเพลงลูกทุ่งนั้นต้องบอกว่าต่ายแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในปีพ.ศ. 2543กับอัลบั้มฉันคนลูกทุ่งผลงานจากค่ายเพลง DJ Group จนกระทั่งเธอได้มาพบกับคู่สลาคุณวุฒิและได้ทดสอบเสียงที่บริษัทแกรมมี่โกจนผ่านและได้เข้าเป็นศิลปินในสังกัดซึ่งในปี2545ต่ายก็มีอัลบั้มแรกภายใต้ชายคาแกรมมี่โกอย่างดอกหญ้าในป่าปูนมีเพลงสุดฮิตอย่างโทรหาแหน่เด้อที่ออกมาครองใจแฟนเพลงจนถึงทุกวันนี้ครับเพียงอัลบั้มแรกในแกรมมี่โกก็ทำให้ผู้หญิงที่ชื่อว่าต่ายอรทัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจนทำให้เธอมีผลงานออกมาทั้งสิ้น13อัลบั้มโดยยังไม่นับรวมอัลบั้มพิเศษอีกมากมายโดยล่าสุดชื่อว่ากุญแจแห่งความฝันที่ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วในเพลงกุญแจแห่งความฝันต่ายไม่ได้มีแค่ความสามารถในงานเพลงเท่านั้นในผลงานการแสดงเธอก็เริ่มฉายแววสร้างชื่อมาตั้งแต่ปี2549ในรูปแบบการเป็นนักแสดงรับเชิญก่อนที่จะมาแจ้งเกิดแบบเต็มๆตัวและเผยให้เห็นถึงฝีมือการแสดงในดาวจรัสฟ้าทางช่องวัน31ต้องบอกว่าตัวละครฟ้าที่ต่ายได้รับโอกาสครั้งนั้นทำให้เธอได้เผยถึงความสามารถอีกด้านที่แฟนๆยอมรับและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับจนมีการต่อยอดมาถึงผลงานเรื่องมงกุฎดอกหญ้าที่แสดงคู่กับไผ่พงศธรสร้างปรากฏการณ์คู่จิ้นคนลูกทุ่งที่ใครๆก็พูดถึงพร้อมต่อยอดไปถึงผลงานเพลงอัลบั้มพิเศษของต่ายและไผ่ในอัลบั้มมิตรภาพความสำเร็จของปรากฏการณ์คู่จิ้นระหว่างต่ายและไผ่ถือเป็นปรากฏการณ์มิติใหม่ของค่ายแกรมมี่โกและช่องวัน31เพราะมีกระแสตอบรับที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าละครจะจบลงไปแล้วก็ตามครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นทั้งคู่ได้หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องทายาทพันข้าวเหนียวที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แน่นอนครับว่าละครเรื่องนี้หลายคนยังคงจับตามองถึงความจิ้นและความฟินของต่ายและไผ่ที่จะมามอบทางหน้าจอทีวีดังเดิมซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเจอกันในตอนแรกทั้งคู่ก็มอบความฟินด้วยฉากจูบกันแล้วครับแต่ผลงานการแสดงเรื่องนี้ก็เป็นมิติใหม่ทางการแสดงของต่ายที่จะต้องโชว์สกิลบู๊อย่างที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนและเพื่อความสมจริงทางด้านการแสดงนี้เองทำให้ต่ายได้ลงทุนลงแรงที่จะเรียนมวยไทยขั้นพื้นฐานเพื่อให้ฉากบู๊ออกมาสวยงามสนุกสนานและดูสมจริงครับเพียงแค่ตอนแรกที่ออกอากาศแฟนๆก็ได้เห็นลีลาบู๊ของต่ายที่ดูสมจริงเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเธอยอมฟกช้ำดำเขียวในการถ่ายทำเพื่อให้ได้ผลงานการแสดงที่ดีที่สุดเพื่อผู้ชมครับแม้ถ้าวัดกันตรงๆงานแสดงของต่ายอาจจะอยู่ในสถานะน้องใหม่เมื่อเทียบกับผลงานเพลงแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงที่ทำออกมาได้เป็นอย่างดีก็น่าเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จของเส้นทางนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีนักร้องลูกทุ่งที่ก้าวสู่งานแสดงได้อย่างประสบความสำเร็จมากมายแถมหลายคนก็เริ่มต้นการแสดงมาก่อนต่ายอรทัยแต่ต้องบอกว่านักร้องลูกทุ่งหญิงคนนี้เผยให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ละครเย็นที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศได้อย่างไม่ยากแน่นอนครับ